สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ T-Man ครับจะมาแนะนำเทคนิคกับวิธีการใช้งาน VTV ครับกับการเปลี่ยนเมนูภาษาของ VTVได้ทั้งคอมและมือถือนะครับตามต้องการเลยครับบางคนถนัดเมนูภาษาไทยบางคนถนัดเมนูภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนเมนูภาษาตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับพี่ก็ขอแนะนำวิธีการเปลี่ยนเมนูภาษาจากสมาร์ทโฟนเราก่อนนะครับสมาร์ทโฟนเปลี่ยนง่ายๆครับก็กดมาในส่วนของหน้าหลักก่อนนะครับแล้วกดมาที่รูป account รูปคนนะครับนี่ครับหัวข้อ account ด้านล่างนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะเจอคำว่า setting นะครับ setting ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อคำนี้ครับ language นะครับนี่ครับกดไปได้นะครับเป็นเลือกไปตามภาษาได้เลยครับอังกฤษไทยนะครับแล้วจริงๆมีภาษาอื่นด้วยนะครับสมมติพี่ก๊อฟต้องการเลือกเป็นภาษาไทยกดไปเลยครับนะครับเพียงแค่ที่นี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเมนูเปลี่ยนเมนูภาษาของ VTV นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าทางของ VTV เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนจนตามมันไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดของทุกอุปกรณ์นะครับอย่าง Netflix เนี่ยจะเปลี่ยนทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้า VTV เนี่ยต้องไล่เปลี่ยนตามอุปกรณ์นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับเข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์ปุ๊บนะครับล็อกอินให้เสร็จเรียบร้อยก็จะเจอตรงนี้เมนูข้างๆเลยครับเห็นไหมเนี่ยครับเลือกภาษาได้เลยครับจะเป็นเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเรากดเปลี่ยนก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับบางคนไปกดเป็นเลือกภาษาอื่นนะครับอย่างเนี้ยเราอาจจะงงๆนะเนี่ยนะครับก็ดูให้ดีนะครับเกิดเพลินพลาดไปนะครับก็กลับมาเลือกตรงนี้ได้ครับนี่แหละครับขั้นตอนในการเปลี่ยนเมนูภาษาง่ายๆของ VTV ที่เราควรรู้นะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่กับ Cat Fight ครับ